ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะผมนะอยู่ผมในก่อนนะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Outrush Mistral Bowers นะผมในพาร์ทที่3นะผมโอเคก่อนอื่นผมก็ขอพูดก่อนเลยนะผมนะก็สำหรับเกม Outrush Mistral Bowers นะผมก็เคยค้างไว้ในพาร์ทที่2เมื่อประมาณ 2-3 เดือนก่อนนะก็ดองไว้เป็นชาติเลยนะผมนะโอเคก็ตอนนี้ผมก็กลับมาแคสแล้วนะผมนะก็สำหรับเกม Minecraft นะผมนะก็ในพาร์ทที่3ก็ไม่รู้จะแคสเมื่อไหร่นะผมก็ของดไปสักพักกันได้เลยสักพักกันเงี้ยสักพักก่อนนะผมนะเนื่องจากว่าผมจะพยายามมาแคสเกมเก่าๆที่ผมค้างไว้ก่อนนะผมโอเคมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะผมในพาร์ทที่3นะผมโอเคก็หายไปนานนะจากจุดหมายตรงนี้นะผมนะโอเคมามีประตูด้วยครับโอเคมาเรามาเริ่มเลยครับเราก็จะไม่เราก็ไม่รู้บ้างว่าเราจะเจออะไรนะผมนะอุปสรรคเฮ้ยเดี๋ยวข้างไหนทางไหนโอ้โหอีลุงมึงกูเปิดมาก็เจอเลยเหรอวะไม่ให้โอกาสกูสักนิดเลยนะครับผมนะอีปิดก่อนไอสัตว์เอ้ยโอ้โหทานทานเลยใช่ไหมผมเดี๋ยวนะขอลดเสียงแป๊บนึงครับรู้สึกเสียงซาวมันจะฮอลโลว์ไปหน่อยนะผมนะโอเคประมาณนี้นะผมนะอีสัตว์เอ้ยอีลุงมึงจะไม่ให้โอกาสกูบ้างเลยครับเนี่ยโหโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เราโอ้โอ้โหดินเนอร์พองไอ้มะเขือไปโอ้โหอย่าอย่ามาอย่ามองมาได้ไหมไปไปดิโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นใจร่มๆก็ได้ครับท่านช้าๆสโลโมชั่นกูไม่สโลโมชั่นไอ้สัตว์กูไปละจะเลยเอ้ยแม่งโอเคแล้วเราไปทางนี้ต่อใช่ป่ะโอเคครับผมนะหน้าที่เราตอนนี้คืออะไรนะเป้าหมายคือ Find the main wall and shut off the gas to exit the airlock ก็คือให้เราไปหาตัววอลนะผมนะก็คือตัวที่ยังไงควบคุมแก๊สนะผมนะก็ให้เราปิดนะชัตดาวน์มันซะนะแล้วก็แก๊สมันจะหยุดแล้วก็เราสามารถเข้าไปในห้องแอร์ล็อกเพื่อไปยังทางต่อไปได้นะผมนะโอเคไปมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวทางโอ้โหเจอแล้วใช่หรอทางนี้ป่ะเดี๋ยวดูป้ายดินี่ครับแก๊สรูมโอเคแก๊สรูมเราเข้าไปไม่ได้ครับเพราะมันมีแก๊สแต่ว่าด้านบนเราสามารถโดดขึ้นไปได้นะผมโอเคมา it's a nice เสียงแม่งมาได้ไกลเลยโอเคเปิดไหนในตรงควบคุมวอลอยู่ไหนครับนี่วอลอยู่ฮะโอเคครับให้เราหมุนเซฟวิ่งเกมแล้วครับผม Use the short wave radio in the prison โอเคครับมาตอนนี้เราก็ปิดแก๊สเราสามารถไปยังจุดหมายต่อไปได้นะครับผมนะก็คือมันให้เราไปใช้เรดิโอใช่ไหมในห้องของในห้องควบคุมคุกนะผมนะนะโอเคโอ้โหมึงอะไรลุงอะไรครับลุงใจเย็นครับลุงครับโอ้โหอย่ารีบนะอย่าอยู่ต่อเลยได้ไหมได้โปรดอย่าจากฉันไปก็ไม่รู้ว่าทำไมไอ้เหี้ยแม่งกูยังร้องเพลงได้อีกนะคิดคืนอยู่นิ่งกูเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วไม่อยู่แล้วครับเพ่นครับเพ่นอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหหลอดแล้วครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเริ่มไปศูนย์ก่อนไปต่อเลยครับผมเซฟวิ่งแล้วนะไปเราต้องไปทางหลักที่เรากลับมาตรงนี้โอเคตรงนี้อ่ะที่เรามันให้เราไปต่อนะผมโอเคมาเซฟวิ่งแล้วไปยังด้านต่อไปแล้วครับผมโอเคใช้ได้เลยนะผมโอเคครับโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหอะไรทำไมมันมืดอย่างนี้ไอ้ยาตรังกะโอเคไปไม่ต้องสนใจอะไรมากครับผมเอาหมาเราคือเอาตัวให้รอดนะเอาชีวิตให้รอดนะผมนะจากนรกนี่นะผมโอเคโอ้แม่งหมอกเต็มเลยครับมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยครับเราต้องใช้กล้องธรรมดาไม่ต้องเปิดอินฟราเรดนะผมนะหมอกมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวทำไมมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคลงไปด้านล่างนี่มากูไม่รู้กูเมากูตามเราต้องใช้สัตว์โอ้ยอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอเคเราต้องใช้สัญชาตญาณ นะผมในการเอาให้รอดนะผมนะโอเคน่าจะทางนี้ครับหลักการเดาแล้วก็สัญชาตญาณ นะผมนะ
เป็นหลักนะผมโอเคโอ้ทางนี้แน่นอนครับรอยเลือดนะรอยเลือดคือจุดหมายเดี๋ยวอะไรเลยเมื่อกี้มันอะไรคือไปไม่ได้เมื่อกี้มันเสียงอะไรเสียงมันเสียงอะไรหรือเราคิดไปเองนะผมโอเคไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับไปต่อครับโอเคน่าจะทางนี้ครับใช่ไหมหรือทางเดิมวะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อแท้แล้วทางใหม่ครับโอเคจุดหมายใหม่ไม่ใช่จุดหมายเก่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันคืออะไรอ๋อไม่มีอะไรนะผมขึ้นไปได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เซฟวิ่งอีกแล้วนะโอ้เฮ้ยทำอะไรคุณทำอะไรฟักพ่องฟักยูโอเคครั้งนี้ผมให้เราเข้าไปใช่ไหมอ่ะไม่ใช่บอกเอ้าไม่ใช่แล้วเพื่ออะไรครับผมเนี่ยเพื่ออะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวทางต่อไปมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมเราไปเฮ้ยเดี๋ยวผมงงแป๊บนึงเราต้องไปทางไหนต่อเดี๋ยวมันต้องไปประตูนี้ดูนี่มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเราไปทางไหนวะอะไรกันเนี่ยไม่มีทางเหรอกำอีเอาสังงานเลยครับประตูแม่งก็ใช้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวใช้ได้ไหมไม่ได้นะแล้วอะไรกันนี้โอ้ยโอ้โอ้ยไอสัตว์เอ้ยโอเคครับยังไงก็คงจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะผมนะก็ขอลาไปก่อนนะก็ค่อยเจอใหม่ในพาร์ทที่4นะพาร์ทหน้านะผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากไลค์และ Subscribe ด้วยนะผมนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย